สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะเป็นวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถยนต์นะครับซึ่งหลอดไฟหน้ารถยนต์หน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่าหลอดไฟเดิมของผมเนี่ยฝั่งซ้ายมันดับไปแล้วนะฮะไฟขาดและไหนๆก็จะทำการเปลี่ยนแล้วใช่ไหมก็เลยจะมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะว่าไอ้หลอดไฟหน้ารถยนต์ลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับและราคาหลอดเองเนี่ยถ้าเป็นหลอดมาตรฐานทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่พวกหลอดที่สว่างเป็นพิเศษสว่างเพิ่มขึ้นอีก 130% อะไรพวกนั้นราคามันไม่ได้แพงนะฮะเต็มที่ไม่เกิน100บาทนะครับ50-60ก็หาซื้อได้แล้วอันนี้คือหน้าตาของหลอดไฟหน้ามาตรฐานทั่วไปนะฮะสังเกตดูว่าข้างในเนี่ยจะมี2ไส้นะฮะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟต่ำส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นไฟสูงนะครับหลอดลักษณะแบบนี้เป็นเบอร์ H4 นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับทีนี้เรามาทำการเปลี่ยนหลอดไฟหน้ากันนะฮะซึ่งตัวหลอดไฟหน้าเองเนี่ยของผมมันขาดฝั่งซ้ายใช่ไหมและด้านหลังดวงโคมเนี่ยก็จะมีปลั๊กอยู่นะฮะเป็นปลั๊กที่ต่ออยู่กับตัวหลอดไฟนะครับแล้วก็จะมียางกันน้ำอยู่คือตัวนี้นะฮะไม่รู้จะมองเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไฟฉายส่องดูเนี่ยนะฮะเนี่ยจะมีปลั๊กอยู่นะครับแล้วให้เราทำการถอดปลั๊กตัวนี้ออกก่อนนะฮะซึ่งสามารถที่จะดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับเราก็ทำการดึงออกมาเนี่ยดึงออกมาตรงๆแบบนี้อันนี้คือตัวปลั๊กนะฮะก็จะเห็นขาของหลอดแล้วส่วนยางกันน้ำเนี่ยก็ดึงออกมาได้เลยครับต้องดึงปลั๊กออกมาก่อนนะฮะถึงจะดึงยางออกมาได้แล้วพอเราดึงยางออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะวางไว้ก่อนทีนี้เราก็จะเห็นตัวหลอดแล้วซึ่งตัวหลอดเองเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับลวดนะฮะทำการยึดหลอดไว้อยู่ไม่รู้ในวิดีโอมองเห็นหรือเปล่านะฮะถ้าก้มไปมองเนี่ยมันจะเป็นลวดคล้ายๆตัวอยู่นะฮะให้เราทำการบีบสองฝั่งนะฮะแล้วดึงออกมาแล้วตัวลวดก็จะหลุดออกมานะฮะลวดตัวนี้เนี่ยแล้วก็ทำการดึงหลอดออกมาได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือหลอดเก่านะฮะแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปอันนี้คือหลอดใหม่ละซึ่งก่อนจะใส่ลงไปเนี่ยที่ตัวหลอดนะฮะเนี่ยมันจะมีเป็นเดือยบ่าไว้นะฮะจะมีเดือยทั้งหมด3จุดนะฮะถ้าเราทำการใส่ให้ตรงกับร่องที่อยู่ในโคมนะฮะเนี่ยพอใส่ลงไปปุ๊บมันก็จะอยู่ดีกับที่ของมันแล้วมองเห็นไหมหลังจากนั้นก็ดันไอ้ตัวเนี้ยตัวลวดที่ยึดหลอดให้เข้ากับโคมเนี่ยดันกลับเข้าไปนะฮะบีบช่วยนิดนึงทางซ้ายและขวานะฮะก็บีบเข้าที่ปุ๊บมันก็จะไม่หลุดแล้วเนี่ยหลอดก็จะอยู่กับที่แล้วขยับยังไงก็ไม่หลุดแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทำการใส่ยางกันน้ำเข้าไปนะฮะสวมลงไปแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็ลองสำรวจดูว่าเขี้ยวของหลอดเนี่ยมันโผล่มาครบหรือเปล่าบางทีเขี้ยวหลอดจะโผล่มาไม่ครบ3ขานะฮะซึ่งตอนนี้ก็โผล่ครบดีหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเอาเนี่ยขั้วไฟเนี่ยใส่เข้าไปที่เดิมดันกลับไปตรงๆแค่นี้อยู่แล้ว ง่ายๆแค่นี้ฮะหลังจากนั้นเราก็ไปลองทำการเปิดไฟหน้าดูฮะว่าที่เราประกอบเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าแบบง่ายๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากอะไรมากมายนะฮะเพียงแค่ว่าถ้าคุณไม่รู้วิธีการแกะขั้วออกมาเนี่ยก็อาจจะดูยากนะฮะแต่นี่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมไม่ใช่ช่างยังทำได้คุณเองก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเห็นว่าเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ดียังไงก็รบกวนอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆชมกันนะฮะแล้วก่อนจะจากกันนะฮะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามก็รบกวนกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ